เปิดประวัติกันกันตถาวรสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะการกันตถาวรนะฮะเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม2528นะครับมีชื่อเล่นว่าฟลุกเป็นนักแสดงนายแบบดีเจพิธีกรชาวไทยเชื้อสายจีนกันเป็นบุตรของคุณพ่อมงคลและคุณแม่วันเพ็ญกันตถาวรจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนี2นะครับสายศิลป์คำนวณและระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาการบัญชีกันเคยเป็นหนุ่มป๊อปดาววงซึ่งเป็นสถาบันกวดวิชาชื่อดังแห่งหนึ่งประจำปี2023คู่กับรถเมย์คันนึงนิดจากนั้นก็เข้าสู่วงการบันเทิงนะครับจากการถ่ายแบบเดินแบบและถ่ายภาพนิ่งนะฮะและยังมีผลงานโฆษณาและแสดงมิวสิกวิดีโอมากมายรวมถึงการเป็นดีเจขึ้น EFM และได้ทำสัญญาในสังกัดโพลิพัสแสดงละครเรื่องแรกคือบ่วงร้ายพ่ายรักรับบทเป็นตัวร้ายนะครับซึ่งบทนี้ก็ทำให้การเข้าชิงรางวัลท็อปอวอร์ดปี2009สาขาดาวรุ่งชายประเภทละครโทรทัศน์และการก็ยังเป็นพิธีกรหลายรายการนะครับในสังกัดเบิร์กพอยการสมรสกับอัยดาหรือพลอยเมื่อวันที่8ธันวาคม2561มีลูกด้วยกัน2คนนั่นก็คือน้องพร้อมและน้องพราวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ